บี่มือหนึ่งสนับสนุนโดยแป้งเย็นโปรเทคฟอร์เมนเจแปนนิสไวท์ชาร์โคลกระบี่มือหนึ่งเรื่องแรกในคืนนี้เป็นเรื่องราวของสุดยอดช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือค่ะจริงกับเปี๊ยะเข้ามาจริงๆว่าโอ้โหชอบมากเลยชอบมากเลยแล้วพี่คนนี้เขาเป็นใครครับเปี๊ยะครับแล้วฝีมือในการซ่อมโทรศัพท์ของเขาเนี่ยเก่งกว่าช่างธรรมดาแค่ไหนเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยฮะแน่นอนค่ะช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือคนนี้นะคะเขาอยู่ที่ MBK Center หรือว่ามาบุญครองค่ะคนนี้เก่งมากนะคะสามารถซ่อมได้แม้กระทั่งวงจรเล็กๆเท่าปลายเข็มหมุดที่มีเพียงไม่กี่คนในประเทศทำได้ค่ะโอ้โหอย่างนี้แปลว่าถ้าทำโทรศัพท์ตกจอแตกน้ำเข้าเครื่องแบบนี้สำหรับพี่ก็จิ๊บๆเลยฮะอันนั้นเด็กๆค่ะพี่ถ้าจะให้ยากนะยากเข้าไปอีกนะคะต้องใช้กล้องขยายค่ะแล้วส่องเข้าไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงแบบนี้ละค่ะโอ้ลึกมากนะนั่นอ่ะกระบี่ท้าชิงที่นี่ใจกลางมหานครศูนย์การค้า MBK Center สำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วบนชั้น4ของศูนย์การค้าแห่งนี้คือศูนย์รวมแหล่งค้าขายที่ใหญ่ที่สุดเยอะเป็นที่หนึ่งมากมายด้วยยอดฝีมือช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือระดับประเทศในบรรดาร้านรับซ่อมมากมายแล้วใครล่ะครับคือกระบี่มือหนึ่งของเราในวันนี้ไม่ต้องสืบเสาะไม่ต้องตามหากระบี่มือหนึ่งพร้อมเสิร์ฟคนเก่งถึงหน้าจอโทรทัศน์เขาอยู่ที่นี่แล้วครับยอดช่างแห่งร้าน PTB MBK สัตราวุธเพ่งอินช่างโป้งทูลบ็อก MBK ช่างโป้งแห่งร้านโป้งทูลบ็อก MBK จากจุดเริ่มต้นตราบจนปัจจุบันที่นี่ยังคงความเป็นมาตรฐานมากกว่า10ปีแล้วล่ะครับช่างโป้งพร้อมทีมงานเป็นทั้งผู้รับซ่อมโดยตรงและเป็นผู้ฝึกสอนซ่อมมือถือระดับแนวหน้าของเมืองไทยซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยนะครับฝรั่งที่ว่าแน่ยังต้องบินตรงมาเรียนกับช่างโป้งแหมระดับนี้ไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้แน่นอนครับคือในการซ่อมมือถือนี่มันมี2ขั้นตอนนะครับมันมีขั้นตอนแรกคือเราต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ว่าเสียจากอะไรเราจะได้ซ่อมเครื่องลูกค้าตรงจุดนะฮะไม่ทํามั่วนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือการปฏิบัติก็คือการลงมือซ่อมนะครับถ้าเราวิเคราะห์ไม่ได้เราก็จะลงมือซ่อมไม่ได้ครับผมเราจะเน้นเรื่องการบริการนะครับพยายามสร้างความแตกต่างในด้านการบริการก็คือบริการลูกค้าให้ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุดแล้วก็จริงใจกับลูกค้าครับคือพูดกันตรงๆว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับไม่มีบอกว่าได้แล้วทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นครับอาการทั่วไปในท้องตลาดคงหนีไม่พ้นเครื่องตกแตกชำรุดอาการเหล่านี้อาจเสียได้ทั้งภายนอกและภายในการเปลี่ยนอะไหล่ถือเป็นเบสิกในการซ่อมซึ่งในเบสิกนี้ก็ใช่ว่าใครจะทำได้นะครับต้องอาศัยความละเอียดละออเสมือนการต่อตัวต่อเลโก้ที่มีขนาดเล็กเป็นร้อยๆเท่าต้องอาศัยทักษะของช่างที่มีความรอบคอบเพราะน็อตมีขนาดเล็กมากและความสั้นยาวของน็อตก็ทำหน้าที่ต่างกันหากใส่ผิดเพียงตำแหน่งเดียวอาจทำให้ความยาวของน็อตเจาะแผงวงจรทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างเครื่องนี้ช่างโป้งใช้เวลาไม่นานก็จัดแจงเปลี่ยนอุปกรณ์รวมถึงตรวจสอบสภาพการใช้งานหลักให้สามารถกลับมาทำงานได้ 100% มาที่อาการตกน้ำแบบตั้งใจเพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถระดับกระบี่มือหนึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้ที่เปื้อนด้วยคราบน้ำในระยะเวลาอันยาวนานวิธีการซ่อมทั่วไปอาจไม่ใช่ปัญหาแค่การทำความสะอาดแต่เทคนิคลึกๆในการฟื้นคืนชีพมันก็คือการตรวจสอบด้วยกล้องขยายว่ามีรอยช็อตหรือไม่
เหมือนการแกะรอยของนักสืบเพื่อค้นหาต้นตอแล้วค่อยแก้ไขตามสิ่งที่เราตรวจเจอซึ่งงานนี้ในวงการก็ถือว่าหินมากเพราะถ้าวงจรภายในเกิดการเสียหายในเมนบอร์ดนั่นคือสิ่งที่น้อยนักที่ใครจะสามารถกู้คืนแต่ไม่นานนักโทรศัพท์เครื่องนี้ก็กลับมาใช้งานได้ดังเดิมมือถือปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมันก็จะมีส่วนประกอบหลักๆก็มี CPU สมองของมันนะครับแล้วก็หน่วยความจำหรือฮาร์ดดิสก์แต่ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะใหญ่นะครับเวลาเสียเราก็สามารถไปซื้อมาเปลี่ยนได้ง่ายๆแต่บนมือถือเวลาเสียมันไม่สามารถแกะออกมาแล้วเปลี่ยนได้เลยอย่างนั้นนะครับอุปกรณ์พวกนี้ทำงานยากมากนะครับเวลาเราจะแกะออกมาแต่ละชิ้นเราต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการใช้ความร้อนเป่าแล้วก็แกะออกมาให้ไม่เกิดความเสียหายและอุปกรณ์เหล่านี้ขนาดที่เล็กที่สุดนะครับเล็กกว่าหัวเข็มหมุดอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่มันยากมากในการทำงานหรือลายวงจรที่ขาดและเสียหายทำให้เครื่องเสียเนี่ยบางทีเกือบจะเท่าเส้นผมของคนเรานะครับเราต้องต่อลายพวกนั้นให้ได้นะครับอันนี้คือความยากจากสภาพโทรศัพท์ที่เละมาขนาดนี้โอ้โหหน้าจอแตกระบบภายในล้มเหลว IC ที่ฝังในเมนบอร์ดได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเสียหายซึ่งเจ้า IC เนี่ยล่ะครับคือศูนย์รวมวงจรทุกอย่างในการสั่งงานความยากก็เริ่มตั้งแต่แกะอุปกรณ์ชิ้นจิ๋วนี้ออกมาซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็แกะออกมาได้นะครับช่างโป้งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าฮอตแอร์ให้ความร้อนสูงเพื่อทำให้ตะกั่วละลายแล้วค่อยๆแงะออกมาโดยที่ต้องระวังไม่ให้ลายวงจรนับร้อยลายที่เล็กมากๆขนาดเท่ากับปลายเข็มหมุดเสียหายหรือว่าขาดการยกยังไงไม่ให้ลายวงจรขาดและเมื่อเอาออกได้แล้วค่อยนำเจ้า IC นี้มาวางบนแผงเมนบอร์ดอุปกรณ์ IC นี้มีขาเล็กๆอยู่นับร้อยขาจึงต้องใช้ตะกั่วละลายติดขาทุกขาของ IC เพื่อให้เป็นรูปทรงที่สวยงามโดยต้องระวังให้ขา IC ทั้งหมดไม่ติดกันไม่คดไม่เบี้ยวแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างนี้เล็กกว่าปลายเข็มหมุดในวงการมือถือของไทยเรามีการอบรมเยอะนะครับหลายที่จัดอบรมซึ่งผมเนี่ยเข้าเกือบจะทุกที่คือมีที่ไหนผมไปหมดนะครับถ้ามีความรู้ใหม่ๆที่ผมต้องการผมก็จะไปจนวันหนึ่งมันเกิดความอยู่ตัวละแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เรามีความรู้ที่เรามีเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนช่างในวงการเราก็เลยมีทีมในการฝึกอบรมขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าช่างที่ทำอะไรไม่เป็นแต่อยากซ่อมเป็นเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับเพราะเราเคยผ่านตรงนั้นมาก่อนเราก็เลยจัดทีมขึ้นมาครับชื่อว่ามีดีทีมนะครับฝึกอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการซ่อมนะครับทฤษฎีจนถึงปฏิบัติจนถึงขั้นแอดวานซ์สามารถซ่อมได้เหมือนอย่างที่ผมทำนะครับแตกต่างกันตรงที่แต่ละคนมีความมุมานะอุตสาหะไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะครับถ้าใครขยันมากพยายามมากก็จะเก่งครับผมบทสรุปของช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือไม่ได้วัดกันแค่เพียงความสามารถแต่งานช่างทุกประเภทนั้นส่วนใหญ่ล้วนวัดกันที่ประสบการณ์ใครเจองานมามาก
ประสบการณ์มักจะสอนให้เราเรียนรู้และแก้ไขมันวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ยังไม่ดีวันถัดไปก็ต้องได้นี่แหละครับยอดช่างมือหนึ่งของเราในวันนี้ช่างโป้งคูณบ็อก MBK สุดยอดเก่งจริงอะไรจริงช่างโป้งเนี่ยนะคะเขาสามารถซ่อมได้ทุกอาการแก้ได้ทุกปัญหาแบบนี้แหละค่ะถึงเรียกว่ารู้ลึกรู้จริงอันนี้เห็นปุ๊บเนี่ยต้องยอมรับในฝีมือเขาเลยนะครับ คุณผู้ชมลองนึกดูนะครับแผงวงจรเนี่ยนะฮะมันเล็กขนาดที่สายตาคนเราเนี่ยมองยังไม่เห็นนะครับ แต่ช่างโป้งเนี่ยนะเอากล้องมาส่องแล้วก็ขยายขึ้นมานะแล้วก็ซ่อมให้มันกลับมาทำงานได้ใหม่อ่ะโอ้โหสุดยอดครับช่างจำไว้นะคุณผู้ชมค่ะคนเก่งมีความสามารถเนี่ยเอียงแฝงตัวอยู่ทุกหนแห่งค่ะและชื่อนี้คือรายการเดียวที่รวบรวมคนเหล่านี้เอาไว้กระบี่มือหนึ่งเง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 งขาโรตีกับลีลาที่หาชมได้ยากอย่างนี้อย่างนี้และอย่างนี้กระบี่มือหนึ่ง